สรุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนตุลาคม2562ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีตั้งแต่วันที่22กันยายน2562คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานนำประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมนำกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาตัวแทนคณะเข้าร่วมได้แก่ศูนย์อนามัยที่10คณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีเป็นต้นผลงานนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนางสาวกัญจนาคุณพาธี1ใน6ผลงานวิจัยเด่นนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสกสวประจำปี2562ผลงานวิจัยเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลอัตโนมัติสำหรับการตรวจสารกำจัดศัตรูพืชในผักโดยนางสาวกัญจนาคุณพาธีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาพิเศษสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสำเภาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดุลจัญญาเลิศอดุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารนำคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำชุมพลณ อยุธยาประจำปี2562เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีร่วมขบวนแห่ขันหมากเบงซึ่งมีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีราชธานีเป็นประธานนำประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทอดผ้าบางสุกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาให้การต้อนรับนายจำลองพรหมสวัสดิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีและคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาจิตอาสาร่วมฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมพร้อมมอบเครื่องกรองน้ำมุ้งกันยุงและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหาดสนยาเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีดร.นรินทร์บุญปรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทำการเพาะพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มาจำนวน 8,000 ชุดพร้อมส่งมอบให้กับตัวแทนสวพ.4และบริษัทไบโออิทานอลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ยังผลิตลูกปลานิลจำนวน 100,000 ตัวเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมส่งเสริมความรู้ทักษะการเลี้ยงปลาการอนุบาลปลาจนสามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนและยังสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวศูนย์วิจัยบริการด้านพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดพลังเทวดาได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนในการประกวดด้านพลังงานระดับประเทศ Thailand Energy Award 2019ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนผลงานหม้อไอ้น้ำชีวมวลประสิทธิภาพสูงใช้ขี้เลื่อยสำหรับ SME โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์เพียรทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานเข้ารับโล่รางวัลจากนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้เข้าร่วมยินดีในงานครั้งนี้ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ5มหาวิทยาลัยนำร่องต่อยอดหลักสูตร SE 101ได้แก่ม.เกษตรศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ม.แม่ฟ้าหลวงม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและม.อุบลร่วมแถลงข่าวโครงการ Set Social Impact SE 101 at University แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมมุ่งปลูกฝังฐานรากการเรียนรู้นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
พัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งรัศมีบุญดาวคณบดีคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมงานพร้อมเสวนาความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบริการวิชาการและความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลมหิดลเดย์2019แลนเอาบุญหนุนห้องหมอเนื่องในวันมหิดลเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยรับเกียรติจากนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมให้สัญญาณแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,100 คนณจุดเริ่มต้นศาลาประชาวารินชำราบเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี